ข่าวแรกที่จะไปดูเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปที่อิตาลีนะฮะหัวข้อผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโควิด19เขย่ายุโรปอิตาลีวันเดียวตาย168ศพติดเชื้อเป็นหมื่นๆบ้านเมืองเนี่ยร้างไปเลยนะฮะคุณผู้ชมครับวันเดียวตาย6ตาย168คนเกิดอะไรขึ้นกับอิตาลีผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ 10,000 กว่าคนนะครับวันเดียวตาย168เดี๋ยวไปดูภาพข่าวกันสักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าดูตัวเลขรวมของอิตาลีเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่าอิตาลีเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 11,149 คน 11,149 คนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เสียชีวิตทั่วทั้งประเทศคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเท่าไหร่631คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณ 6% เลยครับโอ้โหคือปกติเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับอัตราการติดเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่สักประมาณ 2-3% อัตราการติดเชื้อจะอยู่ประมาณ 2-3% แต่อิตาลีเนี่ยล่อไป 6% เลยนะครับคุณผู้ชมครับอัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อเนี่ยล่อไป 6% เลยทีเดียวอิตาลีนั้นคล้ายบ้านเราอย่างหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือทั้ง20แคว้นของอิตาลีเนี่ยมีประชากรสักประมาณ 60.5 ล้านคนประชากรก็ใกล้เคียงประเทศไทยอันนี้ต้องดูเป็นอุทาหรณ์อิตาลีมีคนใกล้เคียงประเทศไทยจู่ๆมีผู้ติดเชื้อแล้วพรึบเลยนะครับจากคนเดียวกลายเป็นหมื่นคนในระยะเวลาสั้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 6% หรือว่า631คนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาตายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ631คนขออนุญาตเขาตายไปทั้งหมดเนี่ย168คนนี่คืออิตาลีโอ้โหใจหายใจคว่ำแน่นอนครับใครที่ติดตามข่าวสารที่อิตาลีอยู่ณขณะนี้ใครก็ตามที่ติดตามอยู่ณขณะนี้ถ้าทีมงานมีภาพสภาพเมืองในอิตาลีเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยคือตอนนี้เนี่ยนะครับทางการของอิตาลีเนี่ยนะครับประกาศปิดเมืองทั่วทั้งประเทศให้ประชาชนกักขังตัวเองนะครับให้ประชาชนกักขังตัวเองเลยว่ากันง่ายๆไม่ควรออกจากบ้านเพราะมีโอกาสติดเชื้อทุกเมื่อส่วนใครที่จะออกจากบ้านและจำเป็นต้องเดินทางนะครับต้องมีเอกสารยืนยันแล้วก็ระบุถึงเหตุผลความจำเป็นและคำขออนุญาตให้เรียบร้อยคุณผู้ชมลองจินตนาการดูว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราไปทำงานไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านกับข้าวกับปลาอาหารจะพอหรือเปล่าข้าวของเครื่องใช้จะอยู่ได้หรือไม่เพราะถ้าจะออกจากบ้านต้องขออนุญาตดูสิครับกลายเป็นเมืองร้างขึ้นทันทีทันใดเลยนะครับที่อิตาลีเมืองที่โดดเด่นสวยงามมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปีตอนนี้กลายเป็นเมืองร้างครับประชากรประชาชนหลบอยู่ในห้องอยู่ในบ้านทั้งหมดดูฮะนี่อิตาลีฮะคุณผู้ชมครับวันเดียวอ่ะวันเดียวอ่ะตาย168ศพอ่ะรอลุ้นครับรอลุ้นครับเพราะว่าตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่ท่านนายกกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงฝ่ายความมั่นคงลุ้นว่าใช้คำว่าลุ้นว่านะครับจะมีการปิดน่านฟ้าสำหรับประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ก็คือเราก็บินไปไม่ได้เขาก็บินกลับเข้ามาไม่ได้เหมือนกันนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ได้มานำเสนอให้ตื่นตระหนกนะฮะไม่ได้นำเสนอให้ตื่นตระหนกนะฮะเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าเอาความจริงมาพูดกันจะดีกว่าโอ้ใจคอไม่ดีเลยฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ไทยติดเพิ่มอีก6คน2คนทำงานอยู่ที่สุวรรณภูมินะฮะ2คนทำงานอยู่ที่สุวรรณภูมิติดเลยติดเลยนะครับนั่นหมายความว่าที่สุวรรณภูมินั่นหมายความว่าที่สุวรรณภูมิอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจะแก้ปัญหายังไงคุณผู้ชมเข้าใจผมที่ผมพูดไหมครับเพราะคนที่ไปทำงานสุวรรณภูมิเขาติดเชื้อปุ๊บเขาก็ไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อเลิกงานเขาก็กลับบ้านเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติตอนเช้าเขานั่งรถไปทำงานอีกติดไปแล้ว2เนี่ยมันต้องมี3 4 5 6 7 8 9 10จริงไหมจริงเพราะไม่รู้ไงเพราะไม่รู้ไงแล้วเป็นคนในข่ายที่ไม่ต้องกักตัวด้วยนะครับลุ้นครับจะปิดน่านฟ้าหรือไม่นะครับนี่เป็นช็อตชี้เป็นชี้ตายเหมือนกันสำหรับประเด็นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ณขณะนี้นะฮะ
ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ